ดีพี่น้องมื้อนี้เป็นวันศุกร์อีกเทื่อนึงวันที่18ที่พวกเฮามาพบกันผมปรารถนาในจิตใจของทีมงานพวกเฮาหรือของอาจารย์เองก็คือเชื่อว่าอาจารย์เชื่อว่าเฮาจะใหญ่ในการรู้จักพระเจ้านะก็คือโดยพระคําที่ประกอบด้วยพระคุณของพระเจ้าแต่อาจารย์จึงพยายามจะนำเอาพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณนั้นมาแบ่งปันกับพี่น้องสำหรับมื้อนี้แต่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำเอาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของเฮาและนำสันติสุขและพระคุณของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายก่อนเฮาจะฟังพระคำของพระเจ้าเฮาจะอ่านนำกันจากพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ก็เปิดไปนำอาจารย์ถ้าบ่มีก็ติดตามเนาะในโทรศัพท์หรือมียังก็แล้วแต่เอาพี่น้องเซ็นที่นั่นพระคำโรมบท12ข้อ2ว่าดังนี้อย่าดำเนินชีวิตเหมือนอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเจ้าใหม่แล้วอุปนิสัยของพวกเจ้าจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อพวกเจ้าจะได้ฮู้น้ำพระทัยของพระเจ้าคือจะฮู้ว่าอันใดดีอันใดเป็นที่พอพระทัยและอันใดดีที่สุดก่อนเราจะฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันเราจะรวมใจกันอธิษฐานก่อนเนาะพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายมูทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่ให้พวกข้าน้อยได้เป็นลูกของพระเจ้าและเป็นไพ่พ้นของพระองค์วันนี้พวกข้าน้อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าน้อยและเปิดตาใจภายในพวกข้าน้อยสว่างขึ้นที่จะเข้าใจนามพระทัยของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนํากันในเรื่องที่ว่ารับพระพรโดยรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจใหม่รับพระพรโดยรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจใหม่จากพระธรรมโรมบท12ข้อที่2นี่พระธรรมโรมบท12ข้อ12ก็เน้นคักว่าเมื่อใดเฮาหับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจเฮาใหม่แล้วและอุปนิสัยของเฮาจึงจะเปลี่ยนและเฮาจะได้ฮู้นำพระทัยของพระเจ้าเฮาจะฮู้สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้เฮาฮู้และอันใดเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเฮาจะเข้าใจและอันใดดีที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้เฮาจะฮู้และเฮาจะเข้าใจเนาะแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจเฮาสิมาเบิ่งทันทีที่เฮารับเสือพี่น้องพระเจ้าก็สั่งจิตวิญญาณเฮาขึ้นใหม่และเฮ็ดให้จิตวิญญาณของเฮานั้นสอบธรรม 100% ที่1สั่งใหม่หมดเด้บ่แม่นมาแปลงมาปั่วมาหยังหมดสั่งขึ้นใหม่เลยเอาถิ่มเลยตัวเก่าจิตวิญญาณของเฮาเป็นใหม่ทั้งนั้นฟังพี่ว่า 100% เลยเฮาเป็นสอบธรรมจิตวิญญาณเฮาสอบธรรม 100%
สิ่งที่ยังบ่ถูกเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือแนวคิดที่ใจของเฮาฉะนั้นแหละพระคัมภีร์จึงให้เฮารับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่ใจอันนี้เฮาต้องมีการร่วมมือครับพระคําของพระเจ้าพระคัมภีร์สั่งให้เฮารับการเปลี่ยนแปลงแนวจิตคิดจิตใจใหม่ถ้าเฮาอยากพบชีวิตที่ดีที่สุดจากพระเจ้านะการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจเฮาอันที่1ที่พระเจ้าต้องการเห็นเฮาเปลี่ยนแปลงกันว่าง่ายๆก็คือเปลี่ยนแปลงความเสื่อของเฮานั่นแหละเมื่อก่อนนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาเป็นคนบาปมีบาปกรรมแต่บัดนี้ให้เฮาจักว่าเฮาเป็นคนชอบธรรมหลังจากที่เฮาได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วแต่หลังจากเฮาได้รับเอาการไถ่ของพระองค์แล้วเฮาก็กลับเกิดเป็นคนชอบธรรม 100% สิ่งที่ชอบธรรม 100% นั้นคือจิตวิญญาณของเฮาพระเจ้าได้สร้างจิตวิญญาณของเฮาให้เป็นบ้านบ่อนอยู่ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในหั่นเนาะจิตวิญญาณของเฮานั้นทันทีที่เฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าจิตวิญญาณเฮาได้ถูกสร้างใหม่และพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นทันทีพี่น้องสิเห็นจากรูปนี้เนาะที่พี่น้องเคยเห็นแล้วในเมื่อก่อนรูปนี้หมายความว่าเฮาเป็นคนสอบธรรม 100% โดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่พระเจ้าไถ่เฮานั้นเพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าอันนั้นเป็นของขวัญที่เฮาบ่ต้องซื้อต้องหาพี่น้องอันนั้นแม่นข่าวประเสริฐพระคุณน่ะมาทางข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ทันทีที่เฮาได้เป็นคนสอบธรรมแล้วสิ่งชั่วร้ายในอยู่ในโลกนี้บ่สามารถแตะต้องเฮาฟังคักๆเด้อสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานวิญญาณชั่วนําเข้ามานั้นบ่สามารถแตะต้องเฮาพวกพี่น้องเข้าใจว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจโลกนี้เมื่อเฮาได้เชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเฮาก็เปลี่ยนง่ายยกง่ายพระเจ้ายกง่ายเฮาจากโลกที่เฮาอยู่ในด้านจิตวิญญาณเอาไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งมารซาตานวิญญาณชั่วก็บ่สามารถแตะต้องเฮาได้เฮามีพระผู้ช่วยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่สถิตอยู่กับเฮาทุกเวลาตลอดเวลาเนาะโดยทางพระคุณนั้นเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องและได้รับมรดกคือชีวิตนิรันดรจากพระเจ้าชื่อเรื่องวันนี้ชื่อครับด้วยพระคุณของพระเจ้าพระคุณนั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เฮาพระคุณนั้นเป็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่ให้เฮาเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและได้รับมรดกมรดกที่เฮาได้รับนั้นคือชีวิตนิรันดรจากพระเจ้าซึ่งชีวิตนี้บ่มีไผจะได้ถ้าหากคนนั้นบ่ได้ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ไถ่ของตนบ่ได้เป็นคนสอบธรรมเนาะเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาจึงได้ชีวิตนิรันดรนั้นชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตแต่เฮาสิเบิ่งเนาะการเปลี่ยนแปลงอันที่สองที่เขาต้องการเห็นนั้นอันที่หนึ่งเขาบอกอะไรกินเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาคือจากเมื่อก่อนเขาอยู่ใต้อำนาจมารซาตานอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมใต้กระนำสัตว์ปัจจุบันมีอีกเขาเป็นคนสอบธรรมแหละจริงแล้วนั่นบ่เป็นนายเขารับเอาการเปลี่ยนแปลงอันที่สองนี่คือรับเอาต้องแน่ใจต้องให้แน่ใจและมั่นใจว่าตัวเองมีชีวิตนิรันดรแล้วชีวิตนิรันดรเนี่ยมันชีวิตของพระเจ้าอันที่สองนี่เขาต้องจือเมื่อเขาเป็นคนสอบธรรมแล้วอันที่สองต้องรู้จักว่าตัวเองมีชีวิตของพระเจ้าแล้วมีชีวิตนิรันดรอันนี้เป็นมรดกที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาชีวิตนิรันดรของพระเจ้าที่ให้ประทานให้เฮานั้นมันมีอยู่2ขั้นตอนบ่เบิ่งแล้วเนาะอันตมิตรชีวิตนิรันดรนั้นมันเกี่ยวกับเป้าหมายอันสูงสุดของพระเจ้าคือนําเฮากลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าทันทีที่เฮารับเสือเฮาก็ได้รับชีวิตนิรันดรตั้งแต่วินาทีที่เฮาได้รับเสือนั้นชื่อของเฮาก็ถูกจดแล้วไว้แล้วในสวรรค์หมายความว่าถ้าเฮาจากโลกนี้ไปเฮาก็บ่ไปนรกอวิจีบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชาแต่เขาจะไปอยู่ในสวรรค์จิตวิญญาณเขาจะไปทันทีในสวรรค์และไปรับเอาห่างไกลใหม่ที่พระเจ้าประทานให้เขาอยู่ในสวรรค์อันนี้เป็นชีวิตนิรันดรที่เขาได้รับ
มรดกอันที่หนึ่งที่เขาได้รับเอาสิมาเบิ่งบัดนี้เนาะรูปที่พี่น้องเคยเห็นนั่นพระเจ้ามีพระประสงค์อยากให้มนุษย์นี่กลับคืนไปอยู่บ้านรวมกันกับพระเจ้าบ้านบนนั้นพงเอิ้นชื่อว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ในพระธรรมพันธมิตรบท21ข้อที่1นั่นและก็ข้อที่3เนาะพี่น้องจะจื้อเรื่องนี้บ่อนเฮาจะไปอยู่กับพระเจ้าถาวรและจะบ่ไปไสอีกจะอยู่ที่นั่นตลอดไปเนาะคือบ่อนนั้นเอิ้นว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ความจริงแล้วชีวิตนิรันดร นั้นเฮาได้รับเริ่มจากโลกนี้เนาะเริ่มจากโลกนี้เวลาเฮาเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เฮาได้รับชีวิตนิรันดรแต่ว่าในชีวิตนิรันดรน่ะอันที่1เฮามีชีวิตชื่อของเฮาไปจดไว้ในสวรรค์เมื่อเฮาจากโลกนี้ไปเว้าแล้วกี่นี้เฮาจะบ่ไปใส่บาปกรรมอันที่2ฟังพี่เอิ้นว่าขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเมื่อเฮารับพระเยซูคริสต์เจ้าต้อนรับเอากันไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลยเฮาก็บ่แม่นจากโลกไปโลดได้พี่น้องเฮายังอยู่ในโลกนี้และชีวิตนิรันดรที่อยู่ในโลกนี้เพิ่นเอิ้นว่าชีวิตครบบริบูรณ์ในพระธรรมโยฮันบทที่10ข้อที่10นั้นพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตอันที่1คือชีวิตนิรันดรที่อยู่ในสวรรค์และอันที่2คือชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดรอันที่2นี่คือชีวิตครบบริบูรณ์ขณะที่มีชีวิตในโลกดังนั้นให้เฮามาเบิ่งสิ่งที่เฮาได้รับจากในโลกนี้ที่เพิ่นเอิ้นว่าจากพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าเอามาให้แก่เฮาพระพรที่เคยเสียไปในเมื่อก่อนในสวนเอเดนเมื่อมนุษย์ถูกมารหลอกนั่นบัดนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำคืนมาให้ผู้สอบธรรมโดยผ่านข่าวประเสริฐพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งนั้นผ่านข่าวประเสริฐและผ่านพันธสัญญาใหม่ข่าวประเสริฐนั้นจะเอาผ่านพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่นั้นแม่นพันธสัญญาที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เซ็นกับพระเจ้าตรีเอกนุภาพแทนพวกเฮาตั้งพวกเฮาโดยเลือดของพระองค์เอิ้นว่าพันธสัญญาใหม่โดยทางพันธสัญญาใหม่และพระเจ้าได้ถอกเทพพรได้ถอกเทพคุณได้ถอกเทฤทธิ์เดชอำนาจให้แก่เฮาทั้งหลายฤทธิ์เดชอำนาจในการคุ้มครองเป็นเจ้าของและนำใส่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งในโลกนี้ก็กลับคืนมาเป็นของเฮาพระเจ้าได้เอามาใส่ในชีวิตผ่านพันธสัญญาใหม่พี่น้องเข้าใจเนาะอยู่ในเสียส่วนเอเดนเฮาเสียหมดสิ่งแล้วบัดนี้พระเจ้าเอาคืนมาทั้งพรทุกอย่างได้กฤทธิ์เดชอำนาจในการคุ้มครองในการเป็นเจ้าของและการนำใส่สิ่งของวัตถุที่พระเจ้าได้ทรงสั่งในโลกนี้พี่น้องสิเห็นเนาะจากรูปที่พี่น้องเคยเห็นแล้วนั้นเฮาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาอยู่นำเฮาเฮาได้รับสิทธิ์กลายเป็นบุตรของพระเจ้าเฮาได้รับชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าแต่เฮามีชีวิตเสื่อมต่อกับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญมาจากพระเจ้าแต่เป็นข่าวประเสริฐของสวรรค์เฮาได้รับโดยเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเป็นพระคุณของพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้เฮาได้รับชีวิตนิรันดรนี่เฮาสิเบิ่งอีกเนาะเมื่อเฮาได้รับชีวิตนิรันดรแล้วพระคุณอื่นๆก็ติดตามมาเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมกันดีพญาติผมเจริญผมอุดมสมบูรณ์พระเจ้าประทานให้หมายความว่าพญาติบ่เป็นนายเฮาอีกความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาปัญหาทุกอย่างที่เฮาประเสริฐในโลกบ่เป็นนายเฮาอีกเนาะเฮาจะมีไสยศาสตร์เสมอแต่เฮาจะเห็นมีความสุขสันต์ดีๆมีสันติสุขขณะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเฮาจะได้รับพระพรทุกอย่างที่พระเจ้านำมาในชีวิตเฮาสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเผื่อเฮาทั้งหลายเฮามีแต่รับเอาเท่านั้นเพิ่นจังเอิ้นว่าสิ่งเหล่านี้แม่นพระคุณของพระเจ้าแม่นของขวัญที่พระเจ้านำมาให้เฮาและเป็นข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เนาะสิ่งชั่วร้ายเว้าแล้วเว้าอีกสิ่งชั่วร้ายที่เคยตกถึงเฮาในโลกนี้ในเมื่อก่อนนั้นบัดนี้บ่เป็นนายเฮาอย่าสวนเฮาไปก้มหัวให้มันอีกบ่แต่ความเจ็บเป็นบ่ความทุกข์จนบ่ปัญหาต่างๆเฮาจะบ่ก้มหัวให้หยังหมดบ
ัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี่เศรษฐกิจที่บ่ดีเนาะมันปั่นป่วนพี่น้องเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเฮาบ่ได้อิงเศรษฐกิจนั้นแต่เฮาอิงมาจากเศรษฐกิจมาจากทั้งมาจากพระพรของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพุ่นเฮาอยู่ได้เฮาเลี้ยวขึ้นทั้งพุ่นเฮารับจากทั้งความเจริญของเฮามาจากทั้งมันบ่มาจากโลกนี้ถ้าพี่น้องเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดหยังก็ตามพี่น้องต้องจื้อว่าในโลกนี้มันอาจจะปั่นป่วนเนาะเงินอาจจะปั่นป่วนเศรษฐกิจอาจจะปั่นป่วนแต่พี่น้องถ้าพี่น้องเลี้ยวเบิ่งอันไหนพี่น้องจะกังวลและปั่นป่วนแต่ให้พี่น้องเลี้ยวเบิ่งทั้งตึงเพราะผู้ที่จะให้เจริญนั้นผู้ที่จะให้พี่น้องมีกำไรนั้นเป็นมาจากทั้งตึงมาจากพระเจ้าถ้าพี่น้องเสือน้อยนี่พี่น้องกับมิตรเก่ารวมมือกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับผมถูกจนบ่เป็นไหนเขาหน่อยเศรษฐกิจปั่นป่วนในโลกนี่บ่เป็นไหนเขาหน่อยเขาหน่อยบ่กลมหัวให้มันเพราะว่าความหังมีของเขาหน่อยมาจากทั้งตึงเนาะไสยศาสตร์ของเขาหน่อยมาจากตึงเนาะฟังได้เนาะพี่น้องเนาะมันอันที่3ที่เฮาต้องรับการเปลี่ยนแปลงนี่ฮู้จักระยะเวลาของชีวิตในโลกนี่เมื่อเฮาอยู่ในโลกนี่เฮาต้องฮู้จักได้ว่าเฮาอยู่ในโลกนี่ระยะเวลาของโลกของชีวิตเฮาในโลกนี่เป็นแนวใดเนาะให้เฮาฮู้จักอันที่1พระคําของพระเจ้าบอกเฮาชัดเจนว่าเวลานี้เฮาอยู่ในระยะเวลาหลังวันเพนเทคอสต์วันเพนเทคอสต์2020ปีผ่านมาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาตั้งคริสตจักรและมาอยู่กับมนุษย์นั้นเฮาอยู่ในเวลาหลังจากนั้นเนาะแต่ในเวลานี้เฮากำลังรอคอยเสียงแก่เป็นระยะเวลาอันหนึ่งอีกเสียงแก่เนาะอันที่หาระยะเวลาที่หาแต่ในขณะที่รอคอยเสียงแก่นี้หรือว่าการเสด็จปรากฏมาครั้งที่2ขององค์พระเยซูเวียกที่เฮาจะเฮ็ดนะงานที่เฮาจะเฮ็ดมีอันเดียวพี่น้องอาจารย์เว้าก่อนโลดคือการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณนี่เท่านั้นที่พระเจ้ามอบให้เฮาเอาอยู่ในระยะนี้หมายความว่าทุกมื้อเฮาคองคอยเฮาควรมีทัศนะใดเมื่อเฮาคองคอยยื้อพระธรรมพระนิมิตบท22ข้อ12ที่บอกว่าเบิ่งแม่เฮาจะมาในไวๆนี้เขาจะเอาบำเหน็จของเฮามานำเพื่อตอบแทนตามการปฏิบัติของแต่ละคนอยู่ในพันธมิตรบท22ข้อ10พี่น้องฮู้จักบ่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะมาในไวๆนี้คงจะมาในไวๆนี้เนาะฉะนั้นเฮาต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องในการต้องมีชีวิตที่คงคอยพระคัมภีร์มัทธายบท24ข้อ44เมื่อเฮาเป็นคริสเตียนให้เฮาคอยเฝ้าระวังตัวและเฝ้าอยู่เพิ่นว่าให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าพระองค์จะมาในเวลาใดพระองค์จะมาในเวลาที่เฮาบ่คาดคิดในมัทธายบท24ข้อ14ฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เฮาเตรียมตัวถูกเวลาเตรียมตัวเฮาเฮ็ดอีหยังแน่นอนในการเตรียมตัวอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเลยพี่น้องอยู่ใกล้ชิดการนมัสการอยู่ใกล้ชิดการรับใช้อยู่ใกล้ชิดพระคําของพระเจ้าอันนั้นแม่นเฮาคอยเฝ้าระวังเนาะเป็นคนที่คอยเฝ้าระวังเวียกงานอันสําคัญที่ต้องเฮ็ดในระยะนี้บ่แม่นเฮานั่งอยู่บ้านละล่ะเด้พี่น้องในขณะที่เราคอยนะพระเจ้าต้องการให้เฮามีส่วนในการออกไปเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเพื่อสะสมบำเหน็จโดยการมีส่วนในการนำมนุษย์กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าเนาะอันนี้มันเวียกที่พระเจ้าต้องการเห็นเฮาเฮ็ดแต่อันนึงขณะที่คนรับเสื้อแล้วเฮาก็สร้างเขาให้เป็นสาวกให้เขาเข้าใจนำพระทัยเขาเข้าใจแผนการของพระเจ้าเพราะเมื่อเขาดำเนินชีวิตในโลกนี้เขาจะมีสันติสุขจะมีความสมสินดีเมื่อเขาเป็นสาวกเขาจะเข้าใจเนาะอันนี้เป็นอันที่3เราต้องระยะเวลาอันที่4พี่น้องพระเจ้าต้องการให้เฮารับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจเฮาผู้จักภารกิจอันสำคัญที่พระเจ้ามอบให้เฮาขณะที่เฮารอคอยการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์ภารกิจอันสำคัญนั้นสิ่งที่สำคัญ2อันเนาะเมื่อเขาเป็นคนสอบธรรมแหละพงอยากให้เขาเห็นแต่2อัน1เพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าคือนมัสการพระเจ้าอันที่2คือหลับใส่พงอยู่ในมัทธายบท4ข้อที่10แล้วเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องดำเนินชีวิตนั้นนี่ก็เหมาะสมเป็นต้นเขาจะบึงนมัสการพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้า
ระเจ้าให้เฮาถวายเกียรติแก่พระองค์อยู่ในคริสตจักรหมายความว่าเฮาจะแยกชีวิตเฮาออกจากจักรบ่ได้คนที่เว้าว่าบ่ต้องมาที่คริสตจักรมาที่โบสถ์มาที่วิหารเพื่อถวายเกียรติบ่อนั่นแหละบ่อนพระเจ้าให้เฮาถวายเกียรติแก่พระเจ้าบ่อนั่นแหละพระเจ้าอวยพรเฮาพี่น้องถ้าพี่น้องตัดตัวเองขาดจังนั้นพระองค์พี่น้องก็ตัดตัวเองขาดจากพระพรของพระเจ้าอย่าสุไปฟังคนบ่จักพระคําของพระเจ้าบ่จักแผนการของพระเจ้าที่บอกพี่น้องว่าบ่มาโบสถ์ก็ได้เนาะเมื่อเชื่อพระเจ้าเลยได้ไปสวรรค์อยู่พี่น้องอย่าฟังคนนี้คนนี้บ่จักพระคัมภีร์บ่จักแผนการของพระเจ้าด้วยฉะนั้นให้เฮาฮู้จักพระเจ้าว่าถ้าอยากถวายเกียรติแก่พระเจ้ามีแต่บ่อนเดียวคือถวายเกียรติแก่พระเจ้าในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรหมายความว่าบ่อนโบสถ์บ่อนวิหารบ่อนได้พระเจ้าให้เฮานมัสการพระเจ้าบ่อนนั่นแหละพระเจ้าอวยพรเฮาเมื่อเฮาขอมานมัสการพระเจ้าอย่าฟังคนที่บอกว่าบ่ต้องมาโบสถ์เด้อพี่น้องเด้อคนเหล่านั้นบ่จักพระเจ้าอาจารย์บ่แน่ได้ว่าคนนั้นเมื่อพระเจ้ามาเขาจะได้ไปบ่แน่เนาะอาจารย์บ่จักตัดสินบ่มีสิตัดสินผู้ใดแต่ว่าบ่แน่เพราะว่าผู้นี้บ่ได้เชื่อฟังเด้พระเจ้าว่ามีแต่ผู้ที่เชื่อฟังเท่านั้นพระเจ้าบอกว่าเฮาอย่าปาการนมัสการปาการนมัสการเฮ็ดอยู่ไสเฮ็ดอยู่คริสตจักรพี่น้องเฮ็ดอยู่โบสถ์อันนั้นเป็นการนมัสการที่ถูกต้องบอนพระเจ้าให้เฮานมัสการแหละอันที่2รับใช้พระเจ้าเนาะรับใช้พระเจ้าถ้าเฮาดําเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าเฮาเฮ็ดหยังรับใช้พระเจ้านั่นแน่นอนการรับใช้พระเจ้าการนมัสการน่ะเป็นพื้นฐานเป้าอีกทีนึงของชีวิตคริสเตียนพระเจ้าสัญญาที่จะอวยพรทุกบอนที่พระเจ้าให้มนุษย์นมัสการพระองค์บอนนึงที่พระเจ้าให้นมัสการพระองค์นั่นก็คืออยู่โบสถ์นั่นเนาะนี่คือจักอันนั้นเป็นสําคัญหลายเนาะต้องชื่อแล้วเว้าถึงการรับใช้บัดนี้ในยุคสุดท้ายนี่การรับใช้ที่สําคัญที่สุดนั่นบ่มีหยังหลังจากพระเยซูขึ้นมาจากตายพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาจากตายและก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์สั่งอันเดียวให้เฮาเอาออกไปคือให้เอาข่าวประเสริฐออกไปในทั่วโลกนี่ไปบอกทุกชนชาติชนเผ่าคือเอาข่าวความพ้นบาปกรรมไปบอกคนเนาะอันนั้นเป็นการขยายพระสงฆ์ราชสิงห์ของพระเจ้าและมีส่วนในขบวนในการประกาศข่าวประเสริฐและมีส่วนในการสร้างผู้ที่เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเวียกนี่แหละที่เราต้องเห็นเวียกนี่สำคัญที่สุดเวียกนี่เมื่อเรามีส่วนเราจะสะสมบำเหน็จขนาดที่เราอยู่ในโลกเมื่อพระเยซูคริสต์จะมาเราจะได้บำเหน็จถ้าเราบ่เฮ็ดเราจะบ่สะสมบำเหน็จได้พี่น้องฉะนั้นพี่น้องคนที่เชื่อที่ฟังอยู่ถ้าพี่น้องบ่เคยเฮ็ดพี่น้องตัดสินใจซะมีส่วนในเรื่องนี้หลายพี่น้องที่หักผลจะติดตามมาถ้าเฮาดำเนินชีวิตนั้นน่ะเป็นหยัง1พระคัมภีร์ว่าในหนังสือโรมเนาะบท12ข้อ2นั่นถ้าเฮาเปลี่ยนแนวคิดจิตใจเฮามี4อย่างแหละเนาะถ้าเฮาเปลี่ยนแนวนั้นแนวคิดเฮาดำเนินชีวิตแนวนั้นผลจะติดตามมาคือเฮาจะพบสิ่งดีๆมาจากพระเจ้าเฮาจะได้ฮู้ว่าอันใดแม่นนำพระทัยของพระเจ้าเฮาจะได้ฮู้ว่าอันใดดีอันใดเป็นที่พอพระทัยและอันใดดีที่สุดเฮาจะฮู้สิ่งนี้พี่น้องเมื่อเฮาฮู้แล้วแม่นหยังเมื่อเฮาฮู้นำพระทัยพระเจ้าแล้วเฮาก็จะดำเนินชีวิตตามนำพระทัยถูกนำพระทัยพระเจ้านั้นพี่น้องคนที่ดำเนินชีวิตถูกนำพระทัยพระเจ้านั้นในโลกนี้พระเจ้าก็อยู่จะอยู่กับเขาพระธรรมทัยบทที่28บทที่20บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะอยู่กับเขาทุกวันพระองค์จะว่าป้าให้เขาเป็นลูกของพระพระองค์จะมาหาเขาพระองค์จะปกป้องรักษาเขาเขาเจ็บป่วยพระเจ้าจะปิ่นปัวเยียวยาเขาเขาเรื่องชีวิตกันไปอยู่พระเจ้าจะจัดหาให้เมื่อเขาพบภัยอันตรายพระเจ้าจะกอบกู้เขาและเบิ่งแย่งเขาเนาะเมื่อเป็นอันเฮาดำเนินชีวิตนั้นเฮาจักนำถูกนำพระทัยพระเจ้าเนาะเฮาก็จะอยู่ในพระพรของพระเจ้าเสมอในชีวิตเฮาขณะที่เฮาดำเนินชีวิตในโลกบ่ว่ามันหยังเกิดขึ้นเฮาจะอยู่ในพระพรของพระเจ้าเฮาจะอยู่ในชัยชนะของพระเจ้าแต่เฮาอยู่ในความปลอดภัยที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่กำลังพากันรับฟังพระคำของพระเจ้าในวันนี้เนาะดังนั้นก่อนที่จะจากกันวันนี้จะเป็นโอกาสที่จะต้อนรับวันคริสต์มาสและวันปีใหม่อาจารย์ก็อยากเอาพระพรนี้ให้กับพี่น้องสำหรับคนทั้งหลายที่ยังบ่ทันฮู้จักกับพระเจ้าที่กำลังฟังอยู่หรือคนทั้งหลายที่ฮู้จักพระเจ้าแล้วแต่ยังบ่มั่นใจว่าตัวเองยังบ่ได้เปลี่ยนแนวคิดจิตใจอีหลีพี่น้องอยากภาวนาอธิษฐานในเวลานี้รวมกับอาจารย์ก็ภาวนาอธิษฐานได้ภาวนาอธิษฐานสำหรับผู้ที่บ่เคยภาวนาอธิษฐานเฮาเห็นได้เอาย่อมือหลับตาบ่ต้องคิดหยังแต่มีแต่เว้าตามหลังอาจารย์เนาะจนกว่าอาเมนคำว่าอาเมนหมายความว่า
จริงที่เขาได้ภาวนาทิฏฐานี่เป็นจริงเลยดังนั้นในโอกาสนี้อาจารย์จะถ้าพี่น้องภาวนาทิฏฐานถ้าพี่น้องเป็นคนที่เสือแต่ยังบ่มั่นใจในการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้านำมาที่พระเจ้าต้องการให้เปลี่ยนแปลงพี่น้องก็ภาวนาทิฏฐานในเวลานี้เนาะแต่ถ้าคนที่ยังบ่จักพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องก็รับภาวนาอธิษฐานรับเอาชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดรชีวิตสอบธรรมและกลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและเพื่อชีวิตของท่านจะได้พบชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าพระพรที่พระเจ้าต้องการนำมาให้ในชีวิตนี้เอาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานให้เว้านำหลังอาจารย์เนาะผู้ใดอยากเว้าก็เว้าผู้ใดบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระน้อยผู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงแต่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจขน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อกอบกู้และไถ่เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และเฮ็ดให้เขาเป็นคนสอบธรรมและเขาได้รับชีวิตนิรันดรบัดนี้ขน้อยได้ยินเรื่องนี้แล้วแต่ขน้อยต้องการรับเอาความสอบธรรมและชีวิตนิรันดรมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้จึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่บัดนี้ขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไปแล้วนั้นบัดนี้ขน้อยประกาศว่าขน้อยมีชีวิตนิรันดรแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าแล้วชีวิตของขน้อยได้ถูกเขียนไว้แล้วซื้อขน้อยเขียนไว้แล้วในสวรรค์จากโลกนี้ไปขน้อยบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชาอีกเมื่ออยู่ในโลกนี้ขน้อยได้รับชีวิตครบบริบูรณ์คือความสมบูรณ์ด้วยพระพรของพระองค์ในทุกด้านของชีวิตว่าด้านสุขภาพว่าด้านชีวิตการเป็นอยู่การสอกอยู่ทำกินความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับหมู่เพื่อนขน้อยได้รับแล้วสิ่งที่ดีนั้นมาจากพระองค์ขน้อยขอรับเอาอีกภารกิจที่พระองค์ได้มอบหมายให้ขน้อยคือขน้อยจะออกไปมีส่วนในการประกาศสื่อมีส่วนในการสร้างผู้ที่เสื้อให้เป็นสาวกของพระองค์เพื่อขน้อยจะได้รับบำเหน็จและสะสมบำเหน็จไว้รอถ่าการที่พระองค์จะเสด็จมาขน้อยจึงขอรับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็ได้เป็นคนสอบธรรมได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดรแล้วท่านไปฟังอีกเด้อไลฟ์สดมื้อนี้ฟังอีกเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าชีวิตนิรันดรแม่นชีวิตใดขอพระเจ้าอวยพรสำหรับวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่เนาะและสุขสันต์วันคริสต์มาสและให้พระคุณพระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับทุกๆคนที่ได้ฟังอย่าลืมแชร์ให้คนอื่นด้วยเนาะพระเจ้าอวยพรพบกันใหม่ไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังเก่าไปตามไปเราวิญญาณเก่าปราศรัยเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูจะเสด็จ